5:49 นะครับกลับมาอยู่ด้วยกันในรายการทันข่าวเช้าครับสำหรับข่าวต่างประเทศช่วงนี้ยังคงจับตากันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเองก็ยังคงเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องอุณหภูมิตอนนี้พุ่งทะลุ41องศาเซลเซียสไปเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนอยู่ที่65รายแล้วครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนะครับเปิดเผยว่าอุณหภูมิร้อนที่สุดเมื่อวานนี้เนี่ยทำสถิติอยู่ที่ 41.1 องศาเซลเซียสโดยวัดได้ที่เมืองคุมากายะจังหวัดไซตามะทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียวนะครับถือว่าเป็นอุณหภูมิสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนับตั้งแต่ปี2439เลยครับโดยสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นนะครับก็รายงานว่าในช่วงระหว่างวันที่16ถึง22กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดแล้วอย่างน้อย65รายแล้วก็มีผู้ที่เข้าโรงพยาบาลจากสาเหตุนี้กว่า 20,000 คนแล้วนะครับขณะที่ชาวเมืองโยโกฮาม่ากว่า200คนก็ได้ออกมาเล่นน้ำกันบริเวณท้องถนนแล้วก็ทางเดินเพราะว่าหวังว่าจะสามารถบรรเทาความร้อนคลายร้อนจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจนทำสถิตินี้ได้โดยเมื่อวานนี้นะครับนับเป็นวันแรกของช่วงกลางฤดูร้อนตามปฏิทินของชาวเอเชียนะครับซึ่งเผชิญกับความร้อนอย่างหนักและบริษัทหลายแห่งเนี่ยก็มักจะอนุญาตให้พนักงานนั้นสามารถทำงานจากที่บ้านได้ครับเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดก็มักจะทำให้พนักงานนั้นหมดเรี่ยวแรงไปกับการเดินทางครับครับโดยในปัจจุบันนะครับมีอย่างน้อยตอนนี้ 2,000 บริษัทด้วยกันที่สนับสนุนการทำงานจากที่บ้านเพื่อลดการจราจรที่แออัดและพร้อมกับการเตรียมความพร้อมในงานมหกรรมโอลิมปิกเกม2020ที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นเจ้าภาพด้วยส่วนเพื่อนบ้านนะครับอย่างเกาหลีใต้เช่นเดียวกันครับเผชิญกับอากาศร้อนจัดโดยในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยอุณหภูมิที่เมืองกังเนืองที่จังหวัดคังวอนโดอยู่ที่31องศาเซลเซียสนะครับซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดในช่วงเช้าเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติมาชาวเกาหลีใต้ต่างพากันคลายร้อนด้วยวิธีการต่างๆทั้งการใช้พัดลมทั้งการเปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้านครับที่ญี่ปุ่นกับที่เกาหลีใต้เจอกับคลื่นความร้อนแต่ว่าที่กรีซนะคะเจอกับเหตุไฟป่าอย่างรุนแรงค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะทำให้ทางการต้องสั่งให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่เพื่อที่จะหนีไฟป่าค่ะทางการกรีซได้ประกาศเมื่อวานนี้ให้ประชาชนที่อยู่ริมชายฝั่งทางตะวันตกของกรุงเอเธนส์อพยพออกจากบ้านเรือนเนื่องจากเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรุนแรงและไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้โดยไฟป่าดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองคินิตาห่างจากกรุงเอเธนส์ไปทางตะวันตกราว54กิโลเมตรเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เส้นทางมอเตอร์เวย์ซึ่งเป็นเมืองเปโลโปเนเซมีปกติแล้วจะมีรถวิ่งนับหมื่นคันต่อวันก็เกิดเหตุจราจรติดขัดขึ้นนอกจากนี้นะคะยังต้องปิดถนนสายหลักซึ่งก็เป็นสายที่มุ่งไปยังเมืองเปโลโปเนเซและยังส่งผลต่อการเดินรถของรถไฟอีกด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับก็รายงานว่ากระแสลมที่พัดรุนแรงก็ทำให้แนวไฟลุกลามกว้างถึง6กิโลเมตรครับและควันหนาจากไฟป่าก็ได้ลอยปกคลุมไปจนถึงกรุงเอเธนส์เมืองหลวงของกรีซด้วยเหตุไฟป่าถือว่าเป็นเรื่องปกติในกรีซสำหรับช่วงฤดูร้อนนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในช่วงฤดูหนาวที่มันแห้งแล้งก็ทำให้เกิดไฟป่าขึ้นได้เหมือนกันอย่างถ้าเกิดย้อนไปเมื่อปี2550เมื่อ11ปีก่อนนะครับเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงขึ้นที่เมืองเปโลโปเนเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายเลยครับครับมาต่อกันที่เหตุกราดยิงนะครับเกิดขึ้นในย่านร้านอาหารในนครโตรอนโตของแคนาดานะครับซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต2รายด้วยกัน1ในนั้นเป็นมือปืนผู้ก่อเหตุแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก12รายด้วยกันครับตำรวจของนครโตรอนโตของแคนาดานะครับเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต2รายในจำนวนนี้เป็นมือปืน1รายนะครับและก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก12คนจากเหตุกราดยิงในเมืองกริกทาวนครโตรอนโตเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยตำรวจระบุว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นหญิงและผู้บาดเจ็บที่เป็นเด็กหญิงอายุ8ถึง9ปีอาการสาหัส
ส่วนมือปืนนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับระหว่างการยิงตอบโต้กับทางเจ้าหน้าที่แต่ยังคงไม่แน่ชัดนะครับว่าผู้ก่อเหตุนั้นถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมหรือว่าปลิดชีวิตตัวเองและมีรายงานครับว่าพบผู้บาดเจ็บจำนวนมากอยู่ในคาเฟ่ที่มีชื่อว่าดิมิเทรสขณะที่รายอื่นๆนั้นถูกยิงบริเวณริมถนนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับเกิดขึ้นบนถนนแดนฟอร์ดอเวนิวในย่านกรีกทาวน์ในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นครับซึ่งเป็นย่านที่ผู้คนนั้นมักออกมาพักผ่อนเพื่อรับประทานอาหารกันและยังไม่ทราบถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุที่พุ่งเป้าไปที่ร้านอาหารอย่างน้อย2แห่งนะครับโดยคลิปวิดีโอที่แชร์โดยสื่อของแคนาดานั้นเป็นภาพของชายผิวขาวนะครับชายคนนี้สวมชุดสีดำหมวกแก๊ปสีดำพร้อมด้วยกระเป๋าเป้ที่หยุดยืนอยู่บนทางเท้าและนำปืนสั้นออกมาจากกระเป๋าครับก่อนที่จะก่อเหตุยิงโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าได้ยินเสียงปืนกว่า20นัดด้วยกันและมีเสียงบรรจุกระสุนอีกหลายครั้งและก็ถูกสั่งให้วิ่งไปยังด้านหลังของร้านอาหารครับด้านนายจอห์นทอรี่ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครโตรอนโตนะคะได้กล่าวประณามเหตุการณ์นี้บอกว่าเป็นการโจมตีที่โหดร้ายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่กำลังพักผ่อนในช่วงค่ำของวันอาทิตย์และบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าโตรอนโตนั้นมีปัญหาเรื่องของอาวุธปืนและผู้คนซื้อหาอาวุธปืนได้ง่ายเกินไปเหตุยิงกันในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสวิตกนะคะว่าเกิดเหตุยิงกันเพิ่มมากขึ้นในนครโตรอนโตซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของแคนาดาโดยข้อมูลของตำรวจชี้ว่าเหตุยิงกันในโตรอนโตเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าระหว่างปี2557ถึง2560จาก177ครั้งตอนนี้เพิ่มเป็น395ครั้งทั้งที่ปกติแล้วแคนาดานั้นมีสถิติการก่อความรุนแรงโดยการใช้อาวุธปืนไม่บ่อยนักเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านค่ะครับผู้ชมครับมาดูเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันหน่อยก่อนหน้านี้ที่เรามีการรายงานกันไปว่าประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านนะครับได้มีการออกมาพูดบอกว่าสหรัฐนั้นอย่าดำเนินนโยบายที่เป็นปฏิปักษ์กับอิหร่านนะล่าสุดทางด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ออกมาทวิตข้อความตอบโต้นะครับโดยใช้ All Capital Letter เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดบอกว่าอย่าข่มขู่สหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะครับได้มีการโพสต์ข้อความใน Twitter เพื่อตอบโต้คำข่มขู่ของประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านครับโดยบอกว่าอย่ามาข่มขู่สหรัฐอีกมิฉะนั้นจะต้องโดนตอบโต้หนักหน่วงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ต่างกับที่บางประเทศเคยโดนมาแล้วในประวัติศาสตร์เราจะไม่อดทนกับคำพูดที่รุนแรงและการขู่ฆ่าอีกต่อไปจงระวังอันนี้เป็นทวีตของนายทรัมป์นะครับใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แทบจะทั้งหมดก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีรูฮานีก็เตือนประธานาธิบดีทรัมป์ครับว่าให้หยุดใช้นโยบายก้าวร้าวต่ออิหร่านพร้อมกับระบุว่าการเปิดสงครามกับอิหร่านนั้นร้ายแรงเสมือนมารดาของสงครามทั้งปวงหลังจากเมื่อปีที่ผ่านมานะครับนายทรัมป์ได้ตัดสินใจนำสหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มชาติมหาอำนาจตะวันตกพร้อมทั้งสั่งให้เพิ่มมาตรการลงโทษต่ออิหร่านด้วยนายรูฮานียังย้ำว่าสหรัฐไม่สามารถที่จะยับยั้งอิหร่านในการขายน้ำมันในตลาดโลกได้หลังจากที่เขาเคยกล่าวว่าอิหร่านจะขัดขวางเส้นทางขนส่งน้ำมันผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซหากการส่งออกน้ำมันของอิหร่านนั้นถูกคุกคามครับครับขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับไมค์ปอมปิโอกล่าวว่าเขานั้นต้องการให้ประเทศต่างๆนั้นยุติการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านทั้งนี้ยังระบุอีกว่าอิหร่านกำลังถูกปกครองโดยกลุ่มคนที่เหมือนกับมาเฟียมากกว่ารัฐบาลและวิจารณ์ประธานาธิบดีรูฮานีและนายจาวัดซารีฟรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นผู้แทนเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ว่าเป็นนายหน้าที่ถูกผู้นำสูงสุดของอิหร่านใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงนานาชาติโดยเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับนายปอมปิโอได้เผยถึงเงื่อนไข12ข้อสำหรับข้อตกลงใหม่ใดๆก็ตามระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่รวมไปถึงการถอนกำลังออกจากซีเรียและยุติการสนับสนุนกลุ่มกบฏในเยเมนโดยกระทรวงการคลังสหรัฐได้กำหนดเส้นตายการคว่ำบาตร2รอบคือในวันที่6สิงหาคมที่จะกระทบต่อการซื้อขายสกุลเงินดอลลาร์การซื้อขายทองคำและโลหะชนิดอื่นๆทั้งยังรวมไปถึงด้านการบินและอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับส่วนรอบที่2คือในวันที่4พฤศจิกายนที่รอบที่2นั้นจะพุ่งเป้าไปที่สถาบันการเงินและธุรกิจน้ำมันของอิหร่านครับ
ผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันหน่อยถ้าเกิดย้อนไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมเมืองไทยเราจะมีข่าววัคซีนพิษสุนัขบ้าปลอมใช่ไหมตอนนี้เนี่ยประธานาธิบดีของจีนสั่งให้มีการสอบสวนบริษัทแห่งหนึ่งที่คาดการณ์กันว่าอาจจะมีการผลิตวัคซีนพิษสุนัขบ้าปลอมแล้วบอกว่าจะลงโทษให้ถึงที่สุดด้วยติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับค่ะ